สคริปต์มิกเซอร์สวัสดีนะครับเราก็ได้มาเที่ยวกันที่นี่แล้วครับนั่นก็คือ New York Times Square แล้วก็ดีใจมากครับเนี่ยดูใกล้ๆครับน้ำตาไหลเลยเห็นไหมครับตื่นตันเหรอครับลมแรงนะไม่ใช่ดีใจครับที่ได้มาที่นี่นะครับซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีที่ให้เราได้มาอยู่ที่นี่Robo to in one ขอขอบคุณมากมากเลยครับครับแล้วเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับจะไปตะลุยนิวยอร์กเมืองแห่งครีเอทีฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปกันเลยและที่นี่นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนทั้งโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาที่จะชมในตอนแฮปปี้นิวเยียร์ครับว่ามันมีอะไรครับนิวส์ในคืนส่งท้ายปีครับผู้คนมากมายจะมาอยู่กันที่นี่นะครับเรียกได้ว่ามารอเป็นวันๆเลยครับปีนะใช่มารอที่นี่เพราะว่าเขาจะมาดูนะครับการปล่อยลูกบอลหรือว่าบอลดรอปนั่นเองนะครับด้านหลังครับแล้วก็จะมีบอลไปถึงคอนเสิร์ตนะครับที่ให้ผู้คนเนี่ยมาสนุกสนานกันแล้วก็เข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันเราเข้าดาวว่าประมาณ5 4 3 2 1ปุ้มปุ้มเปเปอร์ชูนครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนทั้งโลกตั้งหน้าตั้งตารอและไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุดยอดครับจริงสมัยก่อนเราทำงานอยู่บริษัทนะฮะทำเกี่ยวกับพวกaccounting ค่ะเราทำอยู่บริษัทเป็นเครือของ printing แต่เราทำให้แผนก JCPenney printing ให้เขาทุกอย่างเราทำทุกอย่างให้เขาหมดงานคือทุกอย่างแค่ตกลงอะไรพวกนี้เราทำที่นั่นเราอยู่ครับประมาณ10ปีอยู่เจ้านายแล้วเราตอนหลังเราดีไซน์ว่าเราอยากจะกลับเมืองไทยแล้วเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราก็ติดกลับไปเมืองไทยอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วกลับไปเมืองไทยปีหนึ่งก็เป็นความรู้สึกว่าอาจจะเราชอบที่นี่มากนะฮะเราทุกวันเราจะคิดถึงเพื่อนที่นี่อะไรพวกนี้เราก็เลยตัดสินใจกลับมาอีกทีนึงก็คิดว่าจะกลับไปทำบริษัทเก่าเพื่อนๆ เขาก็บอกว่าเออทำอาหารอร่อยนะน่าจะเปิดร้านอาหารนะไม่มีสมัยก่อนโอ้ไม่เอาหรอกไม่อยากเปิดร้านอาหารวุ่นวายแล้วทำงานสบาย 9-5 แล้วกลับบ้านนอนสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องคิดมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเมนชูบีเมนชูบีก็คือกรมลิขิตใช่ไหมกรมลิขิตพามาใช่ค่ะจริงๆเราเป็นคนจีนอ่ะใช่ไหมพ่อแม่สอนเลยว่าพนักงานเราเนี่ยนะเท่ากับเป็นมือเป็นขาให้เราเราต้องเดียวเขามากๆเลยคือถ้าไม่มีพวกนี้เนี่ยนะเราจะไม่มีความสำเร็จคนเราสำเร็จได้ก็เพราะพนักงานไม่ใช่เพราะเราเก่งเราเก่งเราต้องมีพนักงานดีเราด้วยนะเราต้องมีพระเดชแล้วก็คุณนะฮะพ่อจะสอนเรื่อยเลยว่าพ่อแม่จะสอนเรื่อยเรากลับไปเมืองไทยเขาบอกว่าต้องดูต้องดีกับลูกน้องดีๆนะโนไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะนิสัยเราเหมือนผู้ชายอ่ะสาวผู้ชายเราตั้งเลงใจตั้งเลงเทถ้าอยู่ให้เรามาอยู่ให้เรามาเต็มที่เราก็ให้เต็มที่นะครับครูประสักนี่ต้องมีแน่นอนเดิมเราเป็นคนต่างชาติเราไม่คนที่นี่ใช่ไหมฮะคนที่คนดูถูกเราก็มีเยอะที่นี่ใช่ไหมฮะซึ่งคนหลังยังไงเราก็เห็นเราเป็นประชาชนที่สองเพราะฉะนั้นเขาก็จะไล่อย่างเขาจะค่อนข้างมันก็ว่าอิจฉาด้วยว่าโอ้ยยูเป็นคนกะเหรี่ยงยูมาจากประเทศยูไม่มีอะไรเลยนะยูมาขุดทองประเทศไออะไรพวกนี้เขาชอบพูดคำนี้ใช่ไหมแล้วบอกทองยูไม่มีให้ขุดแล้วประเทศยูนู่นประเทศยูให้ขุดเมื่อนาฬิกาเจเนอเรชันนั้นพวกเรามาเพื่อมาทำงานให้ยูจริงๆนะงานมันก็ยูโนบารีนะเรามานี่เพื่อมาช่วยยูอะไรพวกนี้แต่เราคนไทยอ่ะนะเขาบอกอะไรนะใช่เพราะว่าอย่ามาดูถูกเราเนี่ยใช่ไหมอะไรพวกนี้เรามีศักดิ์ศรีคือสุดท้ายเขาก็
respect เรานับถือเราอะเนี่ยว่าจริงๆแล้วเราบอกแล้วคนไทยเรานิสัยเนี่ยนะคือเพราะว่าใหญ่นะจัดสีมากกว่าเราเนี่ยนะเป็นคนคิดว่าคือเรานิสัยค่อนข้างจะไปทางผู้ชายนะคือใจสู้มากเลยเนี่ยเราจะคิดว่าคนเราเนี่ยเกิดข้ามเดียวตายข้ามเดียวนะฉะนั้นอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดนะฮะจริงใจที่สุดอย่าเป็นคนที่โกหกอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าขโมยนะคือคนเราต้องมีความจริงใจนะต้องไม่คือจะสอนลูกทุกคนว่าถ้าอยู่โกหกเมื่อไหร่ครั้งเดียวสับสนอยู่หมดเลยคนก็จะไม่เชื่อเขาต่อไปแต่ถ้าอยู่ขโมยเมื่อไหร่เนี่ยนะจะแย่มากจะสอนว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะคนเราเนี่ยนะไม่อดตายหรอกถ้าขยันเพราะอยากที่เดียวนะพูดความจริงก็ไม่มีคำว่าตายพอเราตายก็บอกชอบโกหกนะพอเข้าแล้วมันสำคัญมากจะสอนลูกเพราะเราจะรู้มากเลยนะคือคนเราถ้ามีความตั้งใจเนี่ยนะฮะแล้วถ้าคิดว่าอยากทำนะต้องมีความพยายามมีความตั้งใจนะยังไงมันก็โอเคอ่ะ